VI พร้อมฝ่าหุ้นเดือดวิเคราะห์ลึกปมดำดิ่งครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้จากเหตุการณ์ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับผมได้มีการพูดคุยกับนักลงทุนหลายคนนะครับรวมไปถึงรายใหญ่นะครับซึ่งรายใหญ่ก็บอกออกมาว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ก็มึนๆเหมือนกันเพราะว่ามันตั้งตัวกันไม่ทันเลยแต่ถ้าถามว่าในเชิงของเทคนิคอลเนี่ยมันบ่งบอกออกมาก่อนหน้านั้นไหมนะครับในเทคนิคอลเนี่ยมันก็บ่งบอกออกมาครับก็ไม่ได้อยากให้ลดพอร์ตกันเพียงแต่ว่าคือเขาก็ลดพอร์ตกันไปแล้วนะครับคุณผู้ชมเพียงแต่ว่าโดยสถานการณ์เนี่ยหลายคนก็ไปประเมินภาพว่าปลายปีกำลังจะดีว่ากันอย่างนั้นนะครับก็มีการใส่เข้าไปบ้างนะครับนักลงทุนรายใหญ่คนหนึ่งก็เหนื่อยเลยก็มึนเลยเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับแต่เอาล่ะอันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าในการลงทุนเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของที่เขาเรียกว่าการจำกัดความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยงนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อวานนี้มันเป็นการที่เตรียมตัวกันไม่ทันใครถือหุ้นหลายคนก็ถือว่าก็เป็นเพื่อนกันนะฮะคุณผู้ชมครับลงไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยเราก็ต้องดูว่าตลาดหุ้นมันลงแบบนี้เนี่ยในฝั่งของนักลงทุน VI จะว่าอย่างไรครับคุณผู้ชมครับผมได้พูดคุยกับพี่โจลูกอีสานหรือว่าคุณอนุรักษ์บุญแสวงนะครับนักลงทุนเน้นคุณค่าครับพี่โจบอกผมแบบนี้ครับว่าการที่ตลาดหุ้นไทยร่วงลงมาตามต่างประเทศนั้นเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสเนื่องจากการลงทุนในแบบ VI ก็จะมองถึงปัจจัยด้านพื้นฐานเพราะฉะนั้นการร่วงลุ้นผลของตลาดหุ้นไทยยิ่งลงก็ยิ่งปลอดภัยนะครับหากมีเงินก็สามารถที่จะรอจังหวะซื้อได้นะครับโดยในส่วนของความกังวลด้านการถดถอยของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยเขาบอกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติไหมอ่ะที่มันมาเป็นรอบๆอยู่แล้วอ่ะไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่เลยนะครับคุณผู้ชมครับมันเป็นเรื่องภายนอกซึ่งไม่สามารถคาดเดาได้มันถูกบ้างผิดบ้างเขาอาจจะไม่ได้ถดถอยก็ได้ในอนาคตแต่ว่าหรือจะถดถอยก็ไม่รู้นะครับคุณผู้ชมครับแต่สิ่งที่จะดูแลนักลงทุนได้ก็คือพื้นฐานปันผลรวมไปถึง PE ที่ถูกนะครับเขาพูดคำนี้ฮะต้องยึดที่ทัศนคติเราอารมณ์ที่ขึ้นลงทาง VI เนี่ยมองว่าเป็นคนบ้ามาเลหลังขายหุ้นถูกๆเพียงแต่ว่าจะบ้าไปนานเท่าไหร่อันเนี้ยไม่รู้นะครับในการที่จะสวนก็ต้องมีเทคนิคนิดหน่อยนะครับคือเขาบอกว่ามันเป็นฟองสบู่หุ้นทั่วโลกเนี่ยที่ผ่านมามันขึ้นไปสูงก็ยกเว้นไทยกับจีนดังนั้นเนี่ยการที่หุ้นไทยลงมาเขาบอกอย่างนี้ฮะหุ้นไทยลงมันเป็นการลงแบบแก้เขินคนอื่นเขาลงกันเราลงแบบแก้เขินนะครับก็ลงบ้างนะครับเปอร์เซ็นต์การลงก็น้อยกว่าประเทศอื่นเยอะนะครับในส่วนตัวเขาเลยมองว่าหุ้นไทยซื้อได้แต่มันต้องฝืนใจหน่อยเขาบอกแบบนี้ครับเพราะว่าในอดีตนะครับคุณผู้ชมครับที่ผ่านมาการซื้อแบบฝืนใจมักได้กำไรนะครับขึ้นอยู่กับว่าจะบริหารเงินอย่างไรมันก็มีคำถามเอ้าคุณวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยเขาขายหุ้น Apple ออกมาเนี่ยแล้วเขาถือเงินสดเนี่ยสูงสุด 200,000 กว่าล้านเนี่ยเหรียญเป็นประวัติการเลยนะครับคุณผู้ชมครับเขาบอกออกมาแบบนี้ครับว่าก็ที่ผ่านมาอเมริกาฟองสบู่มันดันขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่เขาจะมีการเทขายออกมานะครับเพราะ PE มันสูงถึง30เท่านะครับคุณผู้ชมครับแต่หุ้นไทย PE มันอยู่แค่10เท่านะฮะมันต้องแยกดังนั้นก็มองว่าหุ้นไทย PE ถูกนะครับก็ต้องยอมรับความจริงว่าไทยถึงแม้ว่า PE ถูกนะครับแต่ก็ยังสูงกว่าฮ่องกงไทยซิอยู่ที่เท่าไหร่3ถึง4เท่าโอ้โหก็บอกว่าดูดีมีอนาคตมากกว่าหุ้นไทยอยู่นะครับก็ตอนนี้เขาก็ไปลงทุนหุ้นฮ่องกงด้วยนะครับหุ้นไทยก็ยังถืออยู่นะครับพี่โจบอกแบบนี้ครับว่าการที่หุ้นไทยเนี่ยนะครับทำจุดต่ำนะครับมูลค่า market cap หายไป 2-3 ล้านล้านบาทเนี่ยมันมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับมันก็ทำให้ไม่เกิดการใช้จ่ายแหละนะครับรัฐบาลต้องให้ความสำคัญต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้มาพยุงหุ้นเขาก็ชอบกองทุน LTF อยู่บอกว่าถ้าประกาศ LTF มันจะดีกว่า TESG เยอะนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะส่วนกลยุทธ์เขาบอกว่าตอนนี้หาสบายๆเลยหาหุ้นปันผลเลยนะฮะ 4% เขาบอกว่าเพียบนะครับก็ถือว่าถือได้นะครับคุณผู้ชมครับอีกคนหนึ่งพี่มี่นะครับคุณผู้ชมครับทิวาชินธดาพงศ์นะครับนายกสมาคมนักลงทุนประเทศไทยนะครับก็มีการบอกกับเราครับว่าไอ้สินทรัพย์ทั่วโลกที่ลงเนี่ยเขาประเมินส่วนตัวไม่ได้กังวลเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยนะเพราะว่าตัวเลขเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับแรงงานออกมาที่น่ากังวลนั้นเนี่ยมันเป็นแค่เบื้องต้นนะครับคุณผู้ชมครับเศรษฐกิจจะถดถอยได้ก็อย่างที่บอกไปมันก็ต้องออกมาติด GDP ติดลบ2ไตรมาสติดต่อกันแต่ว่าเขากลัวเรื่องของเยนแคริเทจมากกว่าเพราะว่าการที่ทั่วโลกเนี่ยนะครับเคยกู้เงินเยนไปแล้วก็ไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆเนี่ย
เมื่อดอลลาร์มันเริ่มอ่อนค่าแล้วก็ในฝั่งของญี่ปุ่นเองเนี่ยมีความตั้งใจที่จะขึ้นดอกเบี้ยนะครับมันก็ทำให้ไอ้เงินเยนที่ออกไปโลดแล่นอยู่ข้างนอกเนี่ยกังวลนะครับแล้วก็กลับคืนไปซึ่งตรงนี้เขามองภาพว่ามันมีเม็ดเงินที่กู้เงินญี่ปุ่นออกไปเนี่ยนะ20ล้านล้านเหรียญสหรัฐสูงกว่า GDP ของญี่ปุ่นที่อยู่ประมาณสัก 4-5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐถึง 3-4 เท่านะครับเขาก็กังวลตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับจริงๆเฟดเนี่ยตอนอัดฉีดเม็ดเงินออกมาเนี่ยนะมันอัดฉีดเม็ดเงินอยู่ประมาณสักเต็มที่ประมาณสัก9ล้านล้านเหรียญสหรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยเยนแคริเทรดเนี่ยมันจึงเป็นส่วนสำคัญนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องไปดูต่อนั่นก็คือว่าเอ๊เมื่อวานถ้าเกิดความกังวลเรื่องของเยนแคริเทรดจริงๆเนี่ยมาร์เก็ตแคปทั่วโลกหายไปแล้วหรือยังนะฮะทุกสินทรัพย์เพอร์ผมหาไม่ได้หายไป20ล้านล้านแล้วหรือยังถ้าหายไปแล้วก็แสดงว่าก็มีความตั้งใจในการที่จะปรับปรุงสินทรัพย์แล้วนะครับคุณผู้ชมครับอย่างไรเสียก็ตามนะครับเรื่องนี้ผมก็ถามพี่มี่ต่อว่าอ้าวแต่ว่าไอ้ตัวของบอนด์ยิลด์มันก็ลดลงมาแรงด้วยนะนะครับคุณผู้ชมครับพี่มี่เขาก็บอกว่ามันก็เป็นเอฟเฟกต์นั่นแหละนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์เรื่องของเยนแคริเทรดขึ้นมามากๆตรงนี้เนี่ยเอาเงินไปคืนนะครับขายสินทรัพย์ต่างๆที่เคยโดดเด่นเนี่ยแล้วเอาเงินไปคืนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทำให้ความกังวลด้านเศรษฐกิจถดถอยลงมาได้นะครับรวมไปถึงความกังวลที่หนักๆจะไปอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับเพราะญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหมันเป็นนโยบายการเงินติดลบมานานอ่ะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ปล่อยเงินเนี่ยทั่วออกไปให้ทั่วโลกยืมใช้จ่ายถ้าเกิดว่ากลับคืนมาแล้วเขาก็เป็นประเทศส่งออกด้วยนะครับหลังๆก็พยายามจะทำการท่องเที่ยวนะฮะก็อันนี้ก็กังวลว่าถ้าจะโดนจริงๆอ่ะมันไปโดนในฝั่งของญี่ปุ่นเมื่อวานหุ้นเทคลงเยอะครับคุณผู้ชมครับเพราะกังวลเรื่องของ Nvidia นะครับแต่ว่าสิ่งที่พี่มี่มองออกมาครับเขามองแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะดูจริงๆไอ้การที่บอนด์ยิลด์สหรัฐมันลดลงมามากๆเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับผลตอบแทนของหุ้นไทยเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาไปเปรียบเทียบกับผลตอบแทนของพันธบัตรของสหรัฐเปรียบเทียบกับผลตอบแทนหุ้นไทยไหมนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับผลตอบแทนหุ้นไทยเนี่ยมันก็ทำให้ earning yield gap นะครับคุณผู้ชมครับในฝั่งของหุ้นผลตอบแทนมันน่าที่จะดูน่าลงทุนมากขึ้นเขาก็บอกออกมาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดอกเบี้ยสหรัฐลงท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับตลาดหุ้นไทยนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับจากทฤษฎีที่บอกออกมาว่าดอกเบี้ยลงเนี่ยนะครับเม็ดเงินต้องรีบเข้าไปฟิกก่อนเลยนะครับที่ในฝั่งของพันธบัตรนะครับแต่พอฟิกเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันโอเคแล้วเนี่ยแน่นอนแหละครับมันก็ไหลไปทางหุ้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของต่างประเทศนะฮะพอ earning yield gap คือเราก็ไม่ได้มีอะไร earning yield gap มันดูดีมันมีผลตอบแทนที่ดีนะครับคุณผู้ชมครับมันก็อาจจะมีโอกาสที่เข้ามาในฝั่งของตลาดหุ้นไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับถามว่าหุ้นอะไรที่ดูน่าสนใจพี่มี่บอกออกมาอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมฮะหุ้นที่เกี่ยวพันกับเรื่องของ AI นะครับยังน่าสนใจและในไทยเองถึงแม้ว่า Warren Buffett จะมีการขายหุ้น Apple ออกมานะครับแต่ว่าตอนนั้นหุ้น Apple มันวิ่งขึ้นไปสูงไม่แปลกที่เขาจะขายนะครับเพราะเขาก็ยังไม่ได้มีอะไรยังไม่ได้โชว์กำไรอะไรที่มันมากมายนักนะครับก็คาดการเรื่องของ AI แต่ตลาดหุ้นไทยมันต่างกันเพราะคนขายโทรศัพท์ทั้งหลายแหละพี่มี่บอกออกมาครับคุณผู้ชมครับว่าตลาดหุ้นไทยมันลงด้วยซ้ำและเดี๋ยว iPhone เนี่ยมันจะเปิดตัวกันวันที่19เอาเดือนกันยายนนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มองภาพว่าก็ลองไปส่องๆตรงนี้ดูก็ได้รวมอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เกี่ยวพันกับเรื่องของความงามครับคุณผู้ชมครับที่มันเป็นเมกะเทรนด์ผมก็เพิ่งรู้ว่าคน Gen Z ตอนนี้เนี่ยแทบจะ 100% ไปทำหน้ากันหมดแล้วทำศัลยกรรมไปหมดแล้วคน Gen Y อย่างน้องแนนเนี่ยนะฮะยังไม่ทำแต่คิดไหมว่าจะทำใครบอกยังไม่ทำคะเนี่ยทำแล้วนะฮะยังไม่ได้ทำค่ะคนเจนเซ็ตคนเจนเอ็กอย่างผมเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่ามันเป็นโอกาสตลาดที่มันใหญ่มากที่จะตามเจนวายเข้าไปได้และเบบี้บูมเมอร์ไม่ต้องห่วงฮะตอนนี้ยกกระชับหน้ากันทั้งนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นจุดที่บอกออกมาว่าเวลามันลงเนี่ยวิธีการดูเราก็ดูกันแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ดูเทคนิคเข้าประกอบด้วยก็ได้ครับ